จะจบแค่มอต้นคนมอต้นชนะด็อกเตอร์ได้นะ creativity สำคัญมากๆและสามารถแซงคนที่จบสูงได้ด้วยถ้าไม่มีผีก็จะซื้อไงเออมีอาชีพแบบนี้นะกลายเป็นต้นไม้ใหม่พันธุ์ใหม่แล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วอาจารย์คะครับผมช่วงนี้มีอาชีพแปลกๆใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจแนะนำไหมคะดีเหมือนกันวันนี้จะมาพูดถึงสุขภาพสมองสกิลเกี่ยวเรื่องสมองดีกว่าดีไหมครับดีค่ะแล้วอาชีพอะไรที่น่าสนใจในอาชีพต่างๆคุณคิดว่าจะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างคะอาจารย์ผมถามใหม่ก็แล้วกันเราอยากมีชีวิตที่ดีที่แตกต่างโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่ทำเนี่ยทำคล้ายกันเลยนี่มันแล้วทำคล้ายกันคุณคิดว่าชีวิตจะดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะเช่นอะไรก็คืออยากไปทำงาน9โมงกลับบ้าน5โมงอยากทำงานแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคล้ายๆกันหมดแต่สิ่งที่มากกว่านั้นสกิลในยุคนี้ความสามารถในยุคนี้ผลวิจัยออกมาเลยนะบอกว่าคุณต้องมี creativity เข้าใจมั้ยครีอะไรนะคะอาจารย์แล้วมันแปลว่าอะไรคะอาจารย์ creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์แม้คุณจะจบด็อกเตอร์หรือจะจบแค่มอต้นคนมอต้นชนะด็อกเตอร์ได้นะcreativity สำคัญมากๆและสามารถแซงคนที่จบสูงได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นร้านเนื้อย่างที่เขากินกันเนี่ยส่วนใหญ่ image เป็นไงก็หรูๆต้องกินกันหลายๆคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วราคามันแพงคนทำร้านใหม่เป็นร้านเนื้อย่างยืนกินแล้วทำไมต้องยืนกินรู้ป่ะทำไมคะก็อย่างเงี้ยมันอร่อยมันแพงแต่เราต้องพาเพื่อนไปกินบ่อยๆกินคนเดียวก็ต้องจ่ายเงินแล้วต้องนั่งรออะไรเยอะแต่บางทีมันเป็นอย่างงี้อยากแค่ไปรีบกินก็ยืนกินแล้วก็รีบกลับมันอย่างงี้ก็เลยทำเป็นร้านเนื้อย่างยืนกินซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มั้ยล่ะแล้วขายดีเปิดเป็นร้านหลายสาขามากในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่างๆไอเดียดีมั้ยดีค่ะแล้วจบด็อกเตอร์เค้ามีความคิดแบบนี้มั้ยถ้าจบมอต้นก็สามารถชนะได้ถูกมั้ยใช่ค่ะเห็นมั้ยซึ่งบางทีด็อกเตอร์เนี่ยคิดไม่ออกคิดนอกกรอบไม่ออกด้วยซ้ำไปใช่ๆค่ะอาจารย์จริงค่ะนี่มีผลวิจัยออกมานะรวบรวมคนอเมริกาอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นประมาณ 5,000 คนมีการทดลองเรื่องความคิดสร้างสรรค์ต่างๆครับไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษามันเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างบางอย่างอีกนะเคยเห็นอาชีพนี้มั้ยคอนโดหรือแมนชั่นเนี่ยขายถูกมากเพราะในห้องนั้นมีคนเสียชีวิตก็มีอาชีพอะไรป่ะอาชีพรับจ้างไปนอนก่อนว่าในห้องเนี่ยมีผีป่ะมีผีเปล่าก็ถ้าไม่มีผีก็จะซื้อไงมีอาชีพแบบนี้ไหมบางคนก็บอกบ้าเปล่าแต่นี่คือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยมีอาชีพอย่างนี้มาก่อนซึ่งก็อาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะแต่มันเป็นไปได้มีตลาดมีความต้องการไงเมื่อเราคิดว่ามันไม่ได้ก็ไม่ทำก็ไม่มีการสร้างสรรค์ไม่มีการสร้างสรรค์ก็คิดไม่ออกไงให้เราคิดนอกกรอบไงฮะมันมีอย่างนี้วันก่อนผมไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งทำอาชีพนักจัดระเบียบบ้านอะไรเหรอคะอาจารย์มันเป็นแบบไหนคะต่างจากการทำความสะอาดบ้านต่างจากแม่บ้านยังไงคะแม่บ้านก็คือทำความสะอาดบ้านแล้วจบก็คือจ้างไปวันละ500 300แต่นี่นักจัดระเบียบบ้านปรากฏว่าค่าจัดแพงมากนะแล้วดารานักร้องหรือคนรวยขอร้องให้ไปจัดแล้วคิวยาวมากเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักถ้ารู้อ่ะลองไปเสิร์ชดูกลายเป็นว่าโอ้โหคือบ้านรวยจัดระเบียบบ้านไม่ได้แล้วไม่พอต้องแนะนำให้ทิ้งของไปเยอะๆด้วยแล้วก็ต้องสอนอีกว่าอันนี้ควรทิ้งอันนี้ควรเก็บถ้าเก็บของเกิน1ปีควรทิ้งได้แล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์หลายอย่างนะผมยกอย่างหลายๆอย่างก็ได้เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะเคยเห็นไหมต้นไม้อ่ะเราต้องคิดนอกไงต้นไม้มันมีต้นนึงเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้อ่ะเคยคิดไหมต้นไม้ชนิดเนี้ยพันเนี้ยมันต่อสู้กับความกันดารได้ต่อสู้กับความแห้งแล้งได้แต่มันออกดอกออกผลไม่ได้ก็เอาอีกพันธุ์นึงอ่ะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ออกดอกออกผลดีอาจจะเป็นทุเรียนก็ได้มาต่อกับอีกต้นนึงข้างล่างอาจจะเป็นต้นที่มันต่อสู้ความแห้งแล้งแต่ข้างบนเนี่ยออกดอกออกผลได้ดีกลายเป็นต้นไม้ใหม่พันธุ์ใหม่แล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยเจ๋งจังเลยค่ะอาจารย์ดีมั้ยไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเคยคิดมั้ยความ creativity ก็คือสุขภาพสมองเราธรรมดาอย่างเดียวไม่พอเราต้องเจ๋งกว่ามันแค่คิดนอกกรอบเดียวรู้มั้ยมาจากไหนมาจากอะไรคะอยากรู้มั้ยอยากรู้ค่ะมาจากนี้เนี่ยผมดูแล้วนะ1ให้ทำตัวเป็นเด็ก5ขวบ5ขวบเหรอคะใช่ครับเด็ก5ขวบจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ใหญ่รวบรวมเด็ก5ขวบเนี่ย 1,600 คนปรากฏว่านะ 98% มีความคิดสร้างสรรค์นะเคยเห็นไหมเอาของอะไรแปลกๆมาเนี่ยของใช้ธรรมดาเด็กก็มาทำเป็นอื่นผู้ใหญ่ก็จะบอกอันนี้หนูเขาไม่ได้ทำแบบนี้เขาต้องทำแบบนี้มีการสอนเด็กแต่เด็ก5ขวบมีความคิดนอกกรอบมากกว่าคนธรรมดาแต่พอวัยอายุ12แล้วกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ตกลงไปเรื่อยๆเหลือ 12% เท่านั้นเองและพอเด็กครบอายุ30ก็คือคนอายุ30ปีเนี่ยกลายเป็นว่ามีความคิดสร้างสรรค์เหลือแค่ 1% เท่านั้นก็เท่ากับอะไรอะเท่ากับว่าคนในยุคนี้มีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบมาได้แค่ 1% เท่านั้นเองแล้วเราอยากจะอยู่ในกลุ่ม 1% หรืออยู่กลุ่ม 99% อยากอยู่ในกลุ่ม 1% ถูกไหมใช่ค่ะไอ้สร้างสรรค์นี่มันทำยังไงนี่เลยนะผลวิจัยออกมาแล้วนะคุณอยากจะตกใจความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นต่อเมื่ออยู่ในช่วงอันตรายอันตรายเหรอคะอาจารย์มันเป็นยังไงคะใช่อันตรายในช่วงที่อันตรายหรือเราลำบากหรือวิกฤตเนี่ยจะทำให้เราเจอคำตอบเคยมีไหมตอนที่เราตกงานหางานไม่ได้เคยมีอะไรไหมลองคิดดูสิเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยมันจะเจอทางออกเพราะอะไรเพราะในช่วงวิกฤตเราจะพยายามเต็มที่ในการหาคำตอบใหม่
ผมจำได้นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเลยนะมีช่วงตอนที่ผมอยู่ม.ต้นนะอยู่โรงเรียนดีเนี่ยเมืองไทยนะแต่เกรดไม่ถึง0จุดอะไรไม่รู้ว่าพูดแล้วอายนะอยู่เมืองไทยไม่ได้พ่อผมอ่ะก็เลยส่งไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคราวนี้เป็นไงพอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ตั้งใจเรียนเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครคุยด้วยเป็นโรงเรียนที่ขยันถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเรียนไม่เก่งไม่มีใครคุยด้วยก็เลยเป็นวิกฤตแล้วฉันต้องเรียนกลายเป็นตั้งใจเรียนทำอะไรต้องเก่งเลยกลายเป็นว่าเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นวิกฤตทำให้เราได้โอกาสอีกอันรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศหนึ่งรู้บอกว่าเป็นเรื่องราวของคนไม่มีรถกันแล้วในเมืองรถติดกันเยอะเหมือนประเทศไทยขับรถมาจะเข้ามาในเมืองไม่มีที่จอดโอ้โหใช้เวลา2ชั่วโมงไปเช้าเย็นกลับไม่มีที่จอดค่าจอดก็แพงมันก็เลยมีธุรกิจอะไรวะที่วิกฤตเป็นโอกาสก็คือแชร์ลิงธุรกิจแชร์ลิงคืออะไรมันจะมีรถจอดอยู่แถวตามเมืองต่างๆเลยนะเราเข้าสมาชิกมีบัตรประชาชนมีการสืบประวัติเรียบร้อยนะว่าเราไม่มีการโกงกันจริงแล้วถึงเวลาเราอยากจะขึ้นรถจากนี่ไปนู่นเราก็สามารถดูทางอินเทอร์เน็ตว่ามันมีรถให้เราเช่าโดยไม่มีคนทันทีนะเข้าไปยิงปึ้งเปิดปั้งขึ้นรถไปขึ้นแค่กิโลเดียวก็ไปจอดอีกที่นึงแล้วพอจอดเสร็จเดี๋ยวคันนี้ก็จะมีคนอื่นขึ้นแทนสลับไปสลับมาเขาเรียกแชร์ลิงตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถแต่ทุกคนเป็นเจ้าของรถเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของรถก็จะแชร์ลิงกันคำว่าแชร์ก็คือช่วยกันแชร์กันทุกคนเป็นเจ้าของก็คือจากนี่ไปถึงนี่ไปแค่ในราคา50 บาทอย่างเงี้ยแชร์ลิงกันเป็นทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ก็มีจากวิกฤตเป็นโอกาสดังนั้น creativity หรือความคิดสร้างสรรค์มันมาจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเพื่อนๆแล้วถ้าเราเนี่ยเจอวิกฤตเบื่อๆเซ็งๆนั่นคือให้เราจำไว้ว่ามันคืออะไรโอกาสวิธี2คือลงมือทำเยอะๆคำว่าลงมือทำเยอะๆเราก็จะมีโอกาสเยอะๆแล้วก็จะเห็นนู่นนี่นั่นเยอะๆแต่มันจะมีวิธีการลงมือทำที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและการลงมือทำที่ไม่เบื่อเดี๋ยวตอนต่อไปติดตามดูให้ดีมันจะลึกซึ้งกว่านี้แล้วคุณจะเข้าใจมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะความเป็นอยู่ที่ดีความแตกต่างของการใช้ชีวิตมีการใช้ชีวิตที่หรูอยู่สบายก็คือมาจากความคิดตรงนี้ความคิดตรงนี้มันมาจากสิ่งต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้และที่จะลึกขึ้นกว่านี้ก็คือให้เพื่อนลองแอดเข้ามาในตรงนี้เพจสีเขียวแอดเข้ามาไว้เวลาผมมีเรื่องราวใหม่ๆมันๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆผมก็จะยิงเข้าไปในเพจสีเขียวตรงนี้โอเคไหมโอเคค่ะติดตามดูนะครับ